นี่คือนักแสดงและร่วมกับนะคะจากโปรเจกต์ Midnight Series นะคะครับผมนะคุณออฟชุมพลนะครับแจ้งพลอยชมพูเอิร์ธธีรพัฒน์มิกสหภาพณนนท์กรพัฒน์ฟิล์มรัชานันท์หลุยธนวินม่อนธนชัยปอนนราวิทย์กระปุกพัชราเฟยพัทระก็จิตทัชกรเจนนี่ปานันมาร์คพาคินข้าวตังธนวัฒน์เฟิร์สคณะพันธ์และร่วมกับของเรานะครับพี่โม่นะฮะและคุณโจโจ้และพี่ออฟด้วยนะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับหลังจากที่เลโออ่านชื่อนักแสดงร่วมกับจบก็ขอออกซิเจนแล้วก็รถพยาบาลคือมากันเป็นกองทัพอย่างที่บอกมันเป็นโปรเจกต์นะเออที่ค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะครับผมคุยกับพี่ออฟก่อนละกันได้ครับในฐานะที่ต้องเป็นคนดูแลโปรเจกต์นี้นะครับพี่ออฟครับยังไงฮะความพิเศษของที่มาที่ไปMidnight Series เป็นอย่างไรครับMidnight Series เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากที่เรา3คนเนาะพูดกับก็คนโปรดักชันตามภาษาคือเรียกว่าคนกลางคืนเราก็เลยรู้สึกว่าชีวิตของคนกลางคืนเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบางอย่างมันมีเสน่ห์น่าค้นหาบางอย่างก็เลยรู้สึกว่าแล้วในซีรีส์ยังไม่เคยมีใครหยิบจับเอาชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตกลางคืนมาบอกเล่าเป็นเรื่องราวก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยถ้าเราอยากทำคอนเซปต์เนี้ยแต่ละคนอยากเล่าอะไรก็เลยเป็นที่มาของเซตมิดไนท์นี้ครับมันถึงมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันมาที่เรื่องแรกเลยนะครับขอบคุณโม่มิดไนท์โมเทลนะครับแอปลับโรงแรมรักเออยังไงครับมันน่าสนใจยังไงจริงๆโจทย์ผมก็คือต้องมีโรงแรมนะครับแล้วมีฆาตกรรมแล้วมีทิวเดอร์แต่ว่าตัวผมเป็นคนชอบเรื่องเทคโนโลยีชอบอะไรแบบวัยรุ่นสายซิ่งอยากทำสตาร์ทอัพก็เลยลองเสนอกับพี่โจพี่ออฟดูซึ่งเขาก็สนใจแล้วเราก็ลองเบนเรื่องดูก็เลยมันกลายเป็นเรื่องแอปลับอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็น่าสนใจเขาจะเป็นหนึ่งอารมณ์ครับผมนะครับคุณจุ๊บล่ะครับคุณจุ๊บคุณจุ๊บอลครับเป็นไงครับเรื่องนี้ในเรื่องนี้ผมเป็นนักธุรกิจสายดาร์กนิดนึงที่เห็นโอกาสว่าเราเจอสาวไซส์ไลน์ที่สวยเซ็กซี่อย่างน้องแจนอย่างเงี้ยนะครับมึงจะทำไม่ทำจริงๆก็ได้ค่ะเราไม่ต้องเปยเราไม่ต้องเปยค่ะครับผมแล้วก็มีความคิดขึ้นมาครับว่าอยากทำแอปที่ชื่อว่าทักครับเป็นแอปเกี่ยวกับขายบริการไซส์ไลน์อย่างถูกกฎหมายอะไรแบบนี้โดยเรามีเพื่อนสนิทก็คือน้องหลุยครับผมอยู่ในเรื่องที่เอ้ยเราปรึกษากันว่าเราจะทำยังไงให้แอปนี้ใช้ได้อย่างถูกแล้วก็มีม่อนนะครับเป็นอะไรวะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้แล้วมันเป็นซันครับก็เหมือนเป็นแบบตัวร้ายๆตัวหนึ่งเป็นแมงดาอะไรเงี้ยครับที่อยู่ในเรื่องด้วยครับผมครับผมอันนี้คือเรื่องแรกนะครับแต่เรื่องที่สองตกกลางคืนเราต้องกินข้าวมันไก่นะมูนไลท์ชิคเก้นนะครับพระจันทร์มันไก่คือพอเราฟังแค่ได้ฟังชื่อเรื่องแล้วรู้สึกเอ๊ะละทำไมมันต้องพระจันทร์มันไก่ครับผมหิวก็จริงๆแล้วอย่างที่ในตัวอย่างบอกไปนะครับร้านมันชื่อร้านพระจันทร์มันไก่ซึ่งเป็นร้านข้าวมันไก่ที่จะเปิดถึงเที่ยงคืนแล้วไอ้เจ้าร้านนี้เองเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเมื่อวันหนึ่งลุงจิมที่เขาเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเปิดขายอยู่แล้วก็มีคุณเวิร์นก็คือโดยคุณมินนะครับมาเมาแล้วก็หลับอยู่ปลุกยังไงก็ปลุกไม่ตื่นก็เลยต้องพากลับไปที่บ้านครับพอพากลับไปที่บ้านจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ซับซ้อนต่างๆก็จะเกิดขึ้นตรงจุดนี้ที่ร้านพระจันทร์มันไก่ตัวเสื้อเขียวริมสุดนั่นก็คือเมาล้มอยู่ตามร้านค้าตลอดนะครับอะไรอ่ะครับนี่ครับหนูหรือว่าพี่สิงโตนำโชคครับไม่ใช่พวกกับครับคุณโจนะครับไปเกินครับคุณเจนี่ครับทำไมเหล่านั้นคนนั้นไม่มีใครลากกลับไปบ้างเลยทำไมยังไงครับอะไรติดปากเนี่ยเป็นอ๋อเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับอ๋อโอเคเป็นม้าทรงภูเก็ตค่ะใช่ไหมครับกินเจต่อปากมาเดี๋ยวครับนะต้นชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจแหละการเมาแล้วไปกินข้าวต่อแล้วก็เลเทคอยู่ตรงนั้นเอิร์ธมิกยังไงเรื่องนี้เล่นคู่กันอีกแล้วใช่ครับทุกคนอยากดูผมเอิร์ธมิกคำตอบไหมฮะเรื่องก็จะเป็นอีกเรื่องที่ท้าทายผมมากคือใช่แล้วผมเป็นพ่อค้าข้าวมันไก่ในตลาดสดแล้วท่ามกลางความมืดแล้วก็ความเงียบสงบของเวลากลางคืนเนี่ยทำให้เราลงไปวนขึ้นมาจะเป็นยังไงต้องรอติดตามครับผมนะครับอ่ะไปอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะครับตลกขบขันเลยอันนี้ตลกขบขันนักเลยต้องถามร่วมกับของเรานะฮะถึงฟีดแบ็กของโดดีดงเลยครับ30 ล้านนะครับ30 ล้านทัวร์ทัวร์ Dirty Laundry นะครับผมซักอบร้ายนายสะอาดยังไงครับคุณโจก็เดี๋ยวนี้เราจะเห็นนะธุรกิจซักอบรีด24ชั่วโมงเกิดขึ้นเยอะอะไรอย่างนี้ส่วนจริงๆโปรเจกต์นี้อยากบอกว่าแค่เอามันคือแบบอยากรวมนักแสดงทุกคนที่แบบว่ามาเพื่อสนุกเพื่อแบบว่าหลุดโลกกันอย่างเดียวเลยคือจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่แบบเนี่ยพระเอกนางเอกของเรานนท์จะต้องมาเจอกับตัวที่จะไปปัด
ตัวปัดตัวปัดใช่แต่ละคนก็บทแบบแล้วเขาดึงกันว่าเขาดึงกันว่าแต่ในเทรลเลอร์เขาดึงว่าเฟยกับเจนนี่ได้กันจริงๆใช่ครับครับเรื่องนี้คือตั้งใจมาเพราะว่าเจนนี่รีเควสต์มาอยากเป็นเฟยเฮ้ยเหรอเราใช่ค่ะมันหันข้างหันข้างอ๋อเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้นันโนดค่ะนันโนดเคยต้องมาเล่นบทที่มันตลกแบบเล็กเท็กขนาดนี้มาก่อนหรือเปล่าตลกครับผมครับขอโทษครับคำถามเมื่อกี้พี่ถามอะไรไปนะครับอ๋อหนูไปก็ครับท่านนี้ครับผมพี่ก็จะไม่ได้ผมต้องมาเล่นบทที่ตลกแล้วก็เล่นเท็จเป็นยังไงสนุกไหมคือมันเหมือนคือคาแรคเตอร์ผมเป็นคนแบบเป็นคนเจ้าเล่ห์อะไรอย่างเงี้ยคอยแบบหลอกผู้หญิงหลอกแบบหลอกเอาเงินหลอกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือเหมือนแบบเราก็หลอกเงินได้มาก้อนหนึ่งแล้วคราวเนี้ยมีคนหนึ่งแอบขึ้นไปห้องเราครับก็เลยอย่างที่ได้เห็นเลยว่าเอาเงินไปแล้วมันก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างแล้วเราก็ต้องไปตามสื่อเราก็ต้องไปเรียนเป็นล็อกเกอร์เราก็ต้องไปประชันกับพี่กระปุกอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปมีเรื่องกับบอลอย่างเงี้ยมันก็หลายๆอย่างครับมันก็คือสุดในทุกทางจริงๆครับผมก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นนนในบทคอมเมดี้จุดๆแบบนี้ต้องรอติดตามนะครับแต่ว่าจะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่สุดโต่งเหมือนกันนะสำหรับโปรเจกต์นี้นะยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะสำหรับ Midnight Series นะขอบคุณร่วมกับและนักแสดงทุกๆท่านนะครับขอบคุณครับครับพร้อมจับอารมณ์จริงๆ